นนกุลอยากขยับสถานะแอปนะครับหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เรียกว่าหวานกันหนักมากสำหรับคู่พระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์กับนางเอกสาวรุ่นพี่นะครับแอปทักษออนที่ล่าสุดฝ่ายชายช่วยดูแลรับบทเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับเมื่อมีโอกาสเจอหนุ่มนนกุลในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องในอนาคตด้วยนะครับว่าพอดีวันนี้ว่างครับเลยอาสาไปส่งพี่เขาเพราะรู้ว่าวันนั้นพี่คนขับรถของเขาไม่ว่างพอดีว่าเราว่างพอดีนะฮะก็เลยไปส่งจริงๆพี่เขาขับรถเองได้แต่เราก็อยากทำตัวเป็นคนสนิทใจที่ดีบ้างเป็นผู้จัดการแค่ชั่วคราวครับดูแลดีเป็นพิเศษนะฮะส่วนเรื่องที่อีกฝ่ายให้สัมภาษณ์เรื่องลูกคนที่สองอย่างที่พี่แอฟพูดเลยเป็นในเชิงถามมาตอบไปอย่างที่ผมเคยพูดไปนะฮะการสร้างครอบครัวของผมคือการมีลูกเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วหรือเป็นคำตอบที่ทำผมรู้สึกว่าไปในทางเดียวกันหลายคนคาดหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็หวังว่าเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะผมเองก็อยากขยับสถานะเหมือนกันถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนที่มีคอมเมนต์ยังไม่ทันแต่งงานเลยพูดถึงการมีลูกคนที่2แล้วจริงๆผมว่าพี่แอฟพูดค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับมันเป็นประเด็นที่พี่วูดี้ถามขึ้นมาเลยเป็นคำตอบในทัศนคติของพี่เขาว่ามองอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีลูกคนที่2คิดอย่างไรมากกว่าขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ